ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องก็เยอะผมก็มีภาษาธรรมชาติอยู่ไหนรู้ไว้นะภาษาธรรมชาติตั้งนั้นไม่ใช่เลยอ้างถึงไปงั้นภาษาฟิสิกส์ก็ใช่ไหมครับเพราะว่าโลกใบนี้มันมีวิชาฟิสิกส์เรียนกันมันมีวิทยาศาสตร์เรียนกันเห็นไหมครับนักฟิสิกส์ผมก็พยายามบอกว่าอันที่ผมพูดตรงนี้นักฟิสิกส์ต้องระดับไฟท็อปเท่านั้นเองนะฮะห้าคนที่จะรู้เรื่องพวกนี้อย่างถ้าหากผมก็พูดกับว่าโฟตอนเนี่ยโฟตอนคำเดียวนี่แหละครับนักฟิสิกส์ไม่เกิน10คนจะรู้ในโลกนี้ด้วยเอาฟังเห็นไหมฮะเนี่ยคำว่าโฟตอนอย่างเงี้ยหรือว่าอะไรนะนิวทริโนอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมอย่างควาร์กพวกเนี้ยในควาร์กมันยังสู้โฟตอนไม่ได้นะครับโฟตอนจะเหนือกว่าโดยศักยภาพของมันเหนือกว่าเห็นไหมอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าโลกใบนี้เขามีกันเรื่องนี้กันแล้วจะทิ้งนักฟิสิกส์ไว้ทำไมล่ะเนี่ยต้องการจะให้นักฟิสิกส์จริงๆลุงต้องการให้นักฟิสิกส์เพราะว่าเขาอย่าลืมนะฟิสิกส์ครองโลกนะเวลานี้ให้รู้ไว้วิชาฟิสิกส์ครองโลกนะเวลานี้คลื่นนี่ก็วิชาฟิสิกส์นะไฟฟ้าวิชาฟิสิกส์หมดนะครับเห็นไหมครับพวกไฟฟืนไฟฟ้าทั้งหมดเลยพวกคลื่นทั้งหมดเลยสื่อสารมวลชนทั้งหมดเป็นฟิสิกส์หมดนะครับจำด้วยครับทุกวันเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจแล้วโลกนี้ทั้งใบเลยก็จะต้องใช้พวกนี้อยู่เพราะฉะนั้นก็พยายามประมวลกันทั้งฟิสิกส์ทั้งอะไรทั้งธรรมศาสตร์ศาสตร์ธรรมชาติทั้งพุทธศาสตร์ทั้งจิตศาสตร์มันมีทั้ง4ศาสตร์นะอยู่รวมกันให้รู้ไว้มันไม่ใช่น้อยๆนะลุงนะมันถึงโยงใยไปนู่นนี่นั่นคนไหนที่เป็นนักฟิสิกส์มาฟังก็โอเคนะมันก็ต่อได้ก็ดึงเข้ามาตรงนี้แหละครับแล้วก็คนที่แน่วแน่เรื่องธรรมชาติมันก็เข้าได้ใช่มั้ยคนที่แน่วแน่เรื่องพุทธศาสตร์จำกันเป็นนกแก้วนกกระทองก็ยังเข้าได้อยู่แต่ต้องปรับภาษานะโยมใช่มั้ยโอเคมั้ยครับแต่จิตศาสตร์ต่างหากที่มันโอ้โหอลังการงานสร้างตัวนี้ไม่เข้าใครทีเดียว มันของใครของใครอ่ะใช่มั้ยก็คือการเข้าถึงนั่นแหละไอ้ตัวนี้มันจะไม่เข้าใครเข้าใครแล้วทีเดียวใช่มั้ยครับใครได้ก็คือได้ไม่ได้คือไม่ได้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องไต่ตามไปตามแนวทางที่ลุงพยายามหยิบยื่นให้พอประมาณการนะครับขอได้โปรดเข้าใจตรงกันชนิดนึงเถอะอย่าจริงจังจนเกินไปซึ่งบางครั้งลุงก็พยายามเตือนว่ามันจะแน่นหน้าอกนะครับลุงก็เล่นไปด้วยแหละโอเคไหมครับต้องให้มันเบาให้มันอ่อนถ้าลุงใช้ภาษาแข็งโอ้ยไม่ได้หรอกยังไงก็ไม่ได้ภาษาลุงนี่เกินแข็งนะรู้ไว้เวลาแข็งแต่แข็งมากนะครับโอเคไปต่อนิดหน่อยนะครับคุณดินหวังว่าในคุณดินในเรื่องฟิสิกส์ไม่มีก็ไม่ได้ค่อยๆนิดหน่อยลุงก็ไม่ใช่ปนกันมากไม่ใช่คำก็ฟิสิกส์สองคำก็ฟิสิกส์ก็ไม่ใช่นะครับโอเคนานๆก็จะเอ่ยถึงสักนิดนึงเอามาเติมกันนั่นเองนะครับใจที่ว่าความนึกคิดที่ว่าเป็นศูนย์จะเป็นไม่ได้อย่างไรตรงนี้นะครับเห็นมาเพราะความคิดมีอยู่ตลอดเวลาถูกต้องครับถึงบอกว่ามันเป็นไปได้ยากมากลุงก็พูดจังว่ามันยากมากลุงก็พยายามบอกว่าหัวใจต้องหยุดเต้นพร้อมกับหยุดหายใจพร้อมกันในหนึ่งแป๊กแป๊กแค่นั้นเองนะครับใช่ไหมท่านมีหัวใจไหมล่ะเนี่ยผมมีหัวใจท่านมีปอดไหมล่ะมีไหมครับนี่ก็คือธรรมชาติดึงธรรมชาติเสียธรรมชาติต่อจนได้แหละไอ้ความคิดเนี่ยเห็นไหมฮะหัวใจก็ฟังของท่านก็ฟังได้ผมก็ฟังได้มันก็เต้นตุบตับอยู่มันหยุดเต้นเมื่อไรกับหยุดหายใจโอ้โหบอกถึงจุดขนาดเนี้ยใจว่าไงต่อเห็นไหมครับก็ตัวเราก็บอกว่าเน้นหนักเรื่องตัวเราพูดหลายครั้งว่าเรื่องธรรมชาติเนี่ยเน้นหนักตัวเรานะบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราเน้นเหลือธรรมชาติอันเป็นตัวเราคือมนุษย์เรามันไปไหนก็หนีมนุษย์เราไม่ได้คำว่าวิชาฟิสิกส์ก็กับคนมนุษย์คือนักฟิสิกส์มันจะหนีมนุษย์ไปไหนล่ะครับเห็นไหมฮะวิชาฟิสิกส์กับนักฟิสิกส์นักฟิสิกส์คือมนุษย์เห็นไหมมันก็ต้องคุยกันรู้เรื่องมนุษย์อย่างเงี้ย มันจะหนีไปไหนล่ะเห็นไหมครับแนวพยายามเข้าใจในรูปแบบด้วยลองดูครับท่านที่สงสัยก็ใฝ่รู้ตามตรงนี้โอเคนะตลอดพอเข้าใจนะครับว่าไอ้คุณสรัญญานะครับที่ว่าใจที่ว่าความคิดความนึกคิดที่ว่าเป็นศูนย์จะเป็นไปได้อย่างไรเพราะความคิดอยู่ตลอดเวลาอันนี้ผมก็ดึงใส่วิชา
คณิตศาสตร์อีกจิตเท่ากับกายหารด้วยใจใจมันเป็นส่วนนักคณิตศาสตร์ทำส่วนเป็นส่วนได้ไหมครับไปได้ไม่มีทางได้งั้นอย่ามานั่งขี้คุยนะฮะผมก็ท้ากลับเลยพอเวลาลุงพูดแล้วมันจะไม่ได้เพียงแค่ตั้ง22หารด้วย7ก็ไปลงตัวแล้วนักคณิตศาสตร์เห็นไหมครับต้องลงตัวก่อนถึงจะมาคุยกับลุงเลือกไหนมาถึงจะมาดีเบตกันได้เพราะผมถามย้อนกลับไป2ตอนก็ตายแล้วนักคณิตศาสตร์เหมือนกันแหละอย่างนี้เป็นต้นเอาหน้าคณิตศาสตร์ก็เป็นวิชาทางโลกก็บอกยังไงวะนั่นเป็นทางโลกนะศึกษาเรียนรู้ไปประกอบอาชีพนะผมมันไม่ยังอาชีพท่านอยู่แล้วล่ะโอเคไหมครับแล้วก็ตัดตอนไปใช่ไหมลุงมันดีตรงนี้ลุงไม่ไปยังอาชีพใครเคยตรงนี้แหละมันดีตรงนี้ที่พูดเนี่ยโอเคนะเอาละขออนุญาตเชิญก็ถ้าพูดถึงภาษาฟิสิกส์อะจริงแล้วลุงหมอ ก็รวม4อย่างมาเหลืออย่างเดียวเป็นภาษากิ๊กก๊อกไปแล้วเนี่ยนี่แหละแยกรูปแยกนามไปเรียบร้อยแล้วนะครับพอแยกให้แล้วเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าก็เห็นใจคุณผู้ฟังเพราะว่ามันจะเข้าตรงไหนลุงตอบถามตอบมันก็เป็นภาษาอยู่ดีใช่พอถามไปถามมาผมก็บอกว่าภาษาอย่างเช่นสมมติว่าไม่ต้องสมมติอ่ะภาษาสามตะกร้าเนี่ยก็เหมาะสมกับพระอรหันต์เท่านั้นกับหรืออรหันต์เท่านั้นสามตะกร้านะครับทีนี้ถ้าจะมีภาษาที่เป็นภาษาเขาวิทยาศาสตร์ที่จะเข้าความจริงและสัจจะได้ก็ต้องภาษาฟิสิกส์ใช่แต่เป็นปลายฟิสิกส์นะลุงถูกไอ้ตัวปลายเนี่ยแหละแล้วก็ใช้ภาษากิ๊กก๊อกเข้าไปอีกหน่อยเพราะมันเป็นภาษาของกิ๊กก๊อกที่มันจะขมวดตัวสุดท้ายของปลายนะครับแล้วพาเข้าไปสู่แกนกลางแล้วแล้วก็ไปเกาะหัวใจตัวเองเต้นนั่นแหละลุงแค่นี้ก็จะเกาะแก๊กเกาะแก๊งปิ๊กป๊อกป๊อกแป๊กแล้วครับผมก็ต้องขายของตัวนี้ว่าไปเกาะหัวใจที่ลุงหมอพูดต้องงับอากาศก็จบแล้วครับใช่แล้วมันคือตอนนี้ทุกคนไปเข้าทางหน้าบ้านกันมากเกินไป 99% ของลุงหงอกนะมาจากทางทุกทิศทุกทางที่มันมาจากขามาหมดทุกทางทั้งหมดสารที่ว่ามาเพราะฉะนั้นลองไม่เข้าทางประตูบ้างเลยครับลุง เข้าทางหลังคาหรือเข้าทางมุมต่างๆบ้างเข้าโดยที่ไม่ต้องมีมุมอะฮะแล้วเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางนั่นแหละครับ โดยหัวใจเต้นนั่นแหละลุงใช่มันจะไวจริงๆแล้วคนที่ไม่เคยรู้เรื่องอะไรมาก่อนจะง่ายง่ายไม่ทราบไปเพราะว่ามันใช้ภาษาธรรมชาติคุณเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เนี่ยฮะเนี่ยคุณฮันนี่แหละแค่ฟังตามนี้แล้วขนลุกนี่คือจบแล้วลุงใช่ใช่อัตราส่วนของตัวเราไม่ว่ามันจะถูกอธิบายเป็นภาษากายใจจิตไม่รู้แหละเขาจะอธิบายกันคุ้มเป็นแควหรือไปเข้าสมาธิธรรมหรือปฏิบัติธรรมอ่ะแค่ฟังแล้วขนลุกเพราะอัตราส่วนมันเท่ากับรูขุมขนกับขนนะลุงใช่ไอตัวขนเนี่ยคือไฟฟ้าสถิตอะลุงที่มันต่อกับอากาศลายยอดไม้กับอากาศอ่ะใช่แค่สะสมแค่นี้นี่ไม่ต้องรอขันแล้วลุงไม่ต้องรอเสียงด้วยเนี่ยฟังภาษาปุ๊บถ้าขนลุกน่านละลุงนั่นคือได้แล้วได้แล้วนั่นแหละขอบคุณครับขนลุกเลยคือปิติแล้วครับจำไม่หน่อยครับถ้ามันเข้าใจทางลึกมันจะขนจะลุกถูกต้องครับมันจะมีเอฟเฟกต์ทางด้านร่างกายเราเลยนะครับไม่ต้องทำอะไรแล้วเนี่ยไม่ต้องรับประกาศด้วยเนี่ยรับฟังแล้วขนลุกอย่างเงี้ยโอเคนะเอาละแล้วก็เติมคุณคิดนิดหน่อยนะครับในนี้เพราะว่ารู้สึกจะติดตามมาเรื่อยนะครับลุงมีความคิดเห็นทางด้านพระมหากัสสปะที่รับดอกบัวจากพระพุทธเจ้าจนแตกไปเป็นนิกายเซนอย่างไรบ้างครับโอ้ยถ้าถามเซนนะฮะโอ้โหฮะรู้แต่ได้ไปถึงแค่อิทธิปัจเจตามีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนั้นถ้าถามในกรอบของเซนนะนะบอกให้ทราบไว้นะครับถ้าแค่ภาษาเนี่ยนะครับของสองสิ่งมันเจอกันอยู่แค่นี้ครับถ้าสิ่งนี้หายไปสิ่งนี้มันก็หายไปจบแล้วอย่างเงี้ยมันง่ายนะนั่นคือเซนทีนี้มาทางอะไรนั่นเสร็จแล้วก็มีอะไรอีกเนาะเดี๋ยวนะกลุ่มอมิตพุทธนะมหายานเลยนั่นก็คือ
ถ้าทางด้านมหายานเนี่ยก็จะมักจะเน้นในเรื่องของอะไรอุเบกขานั่นเองครับรูปอุเบกขาคือรูปเป็นที่มันสมมาตรกันนะครับอุเบกขาจะเป็นวงกลมเป็นอะไรก็ว่ากันไปสัญลักษณ์เขานะครับก็มาอยู่แค่ตรงนั้นถ้าตามภาษานะลายตามภาษาทีนี้พอเวลาแล้วตามปฏิบัติจริงๆตรงนั้นมันก็จะหลุดเป๊ะไปนะครับมันก็ได้เซนก็จ่อก็แล้วกันนะเซนก็เข้าไปถึงจ่อตามคำสอนจะได้แค่จ่อนะครับทางด้านมหายานก็เหมือนกันตามคำสอนก็ได้แค่จ่อนะครับจำด้วยจ่อแปลว่ารอพลิกชาติสุดท้ายได้อย่างนั้นโอเคไหมครับสุดท้ายแต่ไม่ใช่ในรูปแบบที่ลุงพยายามบอกว่าพระหันเดี๋ยวนี้เป็นยังไงอย่างนี้นะทำนองเนี้ยครับนะจะเป็นยังไงโอเคนะกลับมาหาความสามารถแต่ครับเรื่องนี้นะผมว่ามันจะแน่นอนกว่าเซนสอนให้เข้าถึงความว่างเลยทีเดียวไม่มีรูปแบบออกแนวลุงถูกต้องครับมันแค่พูดไงมันได้ไหมล่ะทีเนี้ยถามว่าเซนมันมากี่ร้อยปีกี่พันปีก็ยังเซนอยู่เวลานี้ถามว่าคนที่เข้าไปอยู่ในกรอบของเซนถามว่าเข้าถึงความว่างได้กี่คนทีเนี้ยครับความว่างมันคืออะไรลุงบอกว่าคือค่าคงที่ไปก็เวลาต้องเป็นศูนย์อย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยลุงก็ขยายความต่อไปเรื่อยใช่ไหมครับความว่างลุงบอกว่าที่ว่างในความว่างอีกซ้อนกันไปทีหนึ่งความว่างธรรมดามันไม่เข้าใจมันก็จะความว่างในที่ว่างยังซ้อนให้อีกทีหนึ่งภาษามันซ้อนกันอยู่คล้ายๆดับเบิลไปให้มันชัดทำนองเนี้ยครับโอเคนะให้เข้าใจตามนี้โอเคพอแล้วจิตที่หนักถูกแนวโน้มถ่วงของโลกดึงจิตที่เบาถึงจะหลุดออกจากแรงโน้มถ่วงของโลกตรงนี้มันต้องกายฮะต้องกายต้องเบานะครับจิตมันเป็นธาตุรู้นะครับจิตที่หนักไม่ได้เลยครับเอามาชั่งตวงไม่ได้แน่นอนจิตเป็นนามธรรมล้วนถ้ากายชั่งตวงได้ไหมครับนี่มาไงนะคุณคิดนะพอแล้วอย่าต่อแล้วผมก็อยากจะตามนะอยากให้เพราะว่าเวลามันเยอะแล้วเนี่ยนะครับพอแล้วครับวันนี้นะก็ไม่อยากจะให้คำถามทุกท่านหลุดนะครับเจตนาลุงก็จะเป็นอย่างนั้นผมจะกลับมันยังอยู่ YouTube นะครับล่ะตกลงคุณสรัญญาเข้าใจเนาะไอ้เรื่องของที่บอกว่าความคิดหยุดเป็นศูนย์นั่นนะครับหัวใจต้องหยุดเต้นนะครับมาเป็นคำสุดท้ายเลยกับปอดต้องหยุดทำงานในเวลาเดียวกันในภายในแป๊กครึ่งวงกลมอีกแป๊กก็เป็นวงกลมจบเลยนะครับนี่เป็นคำตอบสุดท้ายเลยครับนะถือว่าเป็นคำตอบสุดท้ายเลยนะครับ ก็เป็นศูนย์ปุ๊บมันก็หยุดนิ่งหมดนะครับเข้าสู่ความว่างเป๊ะเหมือนกันนะพวกนี้ครับมันก็คือภาษาพุทธศาสนาคืออากาลิโกง่ายอากาลิโกเอหิปัสสิโกปานะยิโกปัจจตังเวทิตโพวินยูหิติปัจจตังแปลว่ามันเรื่องที่จะรู้เฉพาะตัวเท่านั้นนะครับมันจะแชร์กันไม่ได้เลยครับโอเคไหมครับแชร์กันไม่ได้เลยตรงนี้ของใครก็ใครโดยแท้สมบูรณ์แบบเลยรู้เฉพาะตนเท่านั้นเองทีนี้เมื่อถึงนี้ก็ต้องเอาความสามารถเข้ามาใช้นะถ้าจริงแท้ต้องเอาความสามารถมาใช้ขอบคุณอธิบดีและทีมงานคุณ
นิกนะฮะคุณฮันโอเคเมื่อพูดถึงว่าเสียงหัวใจหยุดเต้นพร้อมกันหยุดหายใจพร้อมกันโอเคครับแปลว่าจบแล้วนะไม่มีเพิ่มเติมแล้วก็ขอร้องงอกมีแต่ของแถมนะครับงอกมีแต่ของแถมใช่ครับโอเคเนาะนะครับโอ้โหเที่ยงคืนพอดีเป้ง1นาทีพอดีน้อยพอยังพี่ลุงก็พอเนาะดีไหมจากกันแค่นี้ก็ดีเหมือนกันนะลุงก็อยากจะให้เห็นแสงเหมือนกันนะเอามั้ยเอาสักหน่อยก็แล้วกันนะจบแสงก็ไปเลยนะเอาครับโอเคก็จะได้เดี๋ยวจะเสียความรู้สึกกันครับค่อยๆสูดเอาครับพลังงานโฟตอนพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงใช่ไหมครับสังเกตสีเอาไว้หน่อยครับเบื้องต้นเนี่ยหายใจลึกๆเข้าไปครับเรามีเป้าหมาย3เป้าหมายนะครับ1ป้องกันไวรัสโคโรนาด้วยวิธีสร้างภูมิต้านทานให้เกิดขึ้นในตัวเองด้วยวิธีสร้างภูมิต้านทานให้เกิดขึ้นกับตัวเองวิธีก็คือสูดหายใจเข้าไปลึกๆแล้วกระนานๆแล้วท่านจะได้ความร้อนในร่างกายอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่เวลาไปวัดด้วยประหลอดมันจะไม่ขึ้นตามนะครับมันคนละเรื่องนะครับไปวัดด้วยประหลอดจะไม่ขึ้นตามนะครับประหลอดเป็นวิทยาศาสตร์นะครับเพราะนั้นวิทยาศาสตร์ตามทางด้านนี้ไม่ได้หรอกบอกให้ก็ได้นะครับตัวเราความร้อนภายในมันจะรู้เองจะเข้าใจเองนะครับจะรู้สึกเองนะฮะย้ำทีนึงเอาอย่างเช่นเฮ้ยตัวร้อนมันก็ตัวร้อนไปวัดมันก็38 39แล้วไปไหนก็ถูกล็อกไม่ใช่ครับไม่ใช่แบบนั้นเลยนะให้รู้ไว้หรือใครก็ตามที่มีตัวร้อนอยู่เวลานี้ตัวร้อนอยู่นะตัวร้อนก่อนที่จะตัวร้อนหายใจเผาๆเนี่ยเดี๋ยวหายร้อนครับพอพลังงานความร้อนที่มันเข้าตัวปุ๊บไอ้นั่นมันจะหายร้อนไหนมาแปลว่าคนที่มีอุณหภูมิ38ที่บอกว่าเป็นไข้นิดๆเนี่ยโอ้โหนี่จะหายงับอากาศเข้าไปเถอะครับอุณหภูมิต้านทานก็จะได้นะครับทีนี้ที่2นะครับก็คืออะไรล่ะใครต้องการที่จะกำจัดสิ่งไม่ดีที่อยู่ในร่างกายเนี่ยลุงจะบอกว่าเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดนะครับสิ่งที่ไม่ดีนี่ภาษาลุงส่วนภาษาหมอเขาจะบอกว่าเป็นโรคนั้นโรคนี้สารพัดโรคที่เขาว่าโอเคไหมครับอันนี้ของเขาไม่ใช่เรื่องของเราตรงนั้นนะเรากำลังพูดเรื่องของเรานะอย่าลืมพยายามตัดเขาออกทีละน้อยสองน้อยครับมันยังจะเข้าใจตัวกันได้นะครับนะนั่นแหละก็สังเกตเอาครับนะค่อยๆสังเกตสังกาแสงที่ให้ที่อะไรพวกนี้นะครับอันนี้ดูมันจะให้เสียเป็นความเย็นด้วยซ้ำไปนะครับพลังงานความเย็น กำจัดอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นในร่างกายของท่านลุงจะบอกว่าเป็นร่างกายที่ไม่ปกติลุงไม่ยอมรับคำว่าโรคนะให้รู้ไว้ไม่ว่าเขาจะบอกว่าโรคใดๆก็ตามเรื่องของเขาแต่ลุงไม่ยอมรับคำว่าโรคนะให้รู้ไว้ยุงยอมรับแต่ว่าอาการไม่ปกติของร่างกายก็กำจัดสิ่งที่ไม่เป็นปกติออกไปเสียแล้วก็กลับมาเป็นปกติปวดมันไม่ปกติหายปวดมันก็เป็นปกติมันก็จบใช่ไหมกินไม่ได้กลับมากินได้นอนไม่หลับกลับมานอนหลับใช่ไหมหายใจไม่สะดวกได้หายใจสะดวกอย่างนี้เป็นต้นไม่มีเรี่ยวแรงก็กลับมามีเรี่ยวแรงเนี่ยเห็นไหมครับเรามาถึงตรงนี้มันจะง่ายขึ้นเยอะมันแคบขึ้นเยอะใช่ไหมครับอยากจะให้เข้าใจให้มันตรงกันมันง่ายในการสื่อสารพวกนี้ครับตอนนี้ไม่เอาความเชื่อแล้วเอาความจริงนะทีนี้วันนี้อันที่สามคือใครต้องการหวังชาติสุดท้ายทีนี้ครับก็เอาไปเลยไปอะไรไปละใช่นะเป้าหมายสูงสุดก็คือพวกนี้แหละครับ
นะสร้างภูมิต้านทานของตัวเองเพื่อปกป้องคุ้มครองตัวเราเองและหรือป้องกันไวรัสโคโรนามันก็ความหมายเดียวกันป้องกันไวรัสโคโรนาที่เขาว่าความหมายเดียวกันกับคำว่ารักษาตัวเองเห็นไหมครับใช่ไหมฮะสองชาติสุดท้ายแต่มีข้อแม้นะชาตินี้ไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอหาให้พอสิ่งนั้นคือของอยู่ของกินของใช้และของเก็บมีข้อแม้นะแปลว่าทางโลกต้องเต็มไม่เดือดร้อนใครและไม่ให้ใครเดือดร้อนชีวิตนี้ใช่ป่ะคนมีลูกก็อย่าให้ลูกเดือดร้อนเห็นไหมก็ต้องคิดตรงนี้ให้ได้เป็นความคิดอย่างเป็นปัจเจกนะฮะต้องพึ่งตนเองให้ได้ทุกรูปแบบจนกว่าจะหมดลมหายใจประมาณนั้นครับอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปล้มหมอนนอนเสือ่อเคยโรคภัยไข้เจ็บมันก็จะไม่มาเบียดเบียนใช่ไหมครับเห็นไหมนั่นคือนั่นคือความหวังแล้วล่ะก็คือเรื่องสุขภาพที่ดีนี่นะว่าไปทำไมมีใช่ไหมครับใช่นะแล้วอะไรมันทางฝั่งรู้มันได้ทั้งป้องกันและกำจัดใช่ไหมครับป้องกันไม่ให้มันเป็นอีกกำจัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปมันได้ทั้งสองมิตินะกำจัดออกไปและป้องกันไม่ให้มันเป็นอีกเนี่ยหรือว่าคนที่ไม่เป็นอะไรคือป้องกันไว้อย่ามันเป็นอีกนะอย่ามันมาเป็นกับเรานะป้องกันใช่ไหมครับไม่เป็นอะไรแต่ป้องกันไว้ก็สร้างภูมิต้านทานขึ้นมาที่ว่านี่แหละหวังว่าคงจะเข้าใจภาษานี้นะมันไม่ได้ยากนะมันไปยากตรงที่ไปจดจำอะไรต่างมาเยอะแยะนี่นะครับที่มันก็เลยทำให้นะมันก็เลยถอดถอนยากมันล้างออกจากกันได้เพราะว่านึกซะว่าของเก่าคือใส่รองเท้าคู่เก่ามันมากี่ปีแล้วถอดใหม่ซะเลยเป็นไงเอาของใหม่ใส่ซะเห็นไหมครับก็อุปมาเพียงแค่นี้นะครับถ้าหากว่าปฏิบัติได้นะเข้ามาถึงโอ้ยจะง่ายมากเลยครับปฏิบัติไม่ต้องไปอ้างเอาอะไรเลยนะครับไอ้ถามต่อไปมาถามต่อไปมาเนี่ยมันจะมีคำตอบสุดท้ายได้สบายๆเลยนะครับนั่นนะฝากเอาไว้กรุณาขอบนบไว้กรุณาคิดกับสิ่งเหล่านี้นะครับอ่ะพอเนาะโอ้โหเที่ยงคืนก็อีก10นาทีเป็นประวัติการณ์มากในรอบตั้งแต่เริ่มทำ YouTube ทาง Facebook มาเนี่ยกี่ปีได้มัน 3-4 ปีแล้วเนี่ยใช้เวลายาวนานขนาดนี้ครับใช่นะโอเคครับจากนี้ไปก็ถือโอกาสเลยนะครับว่าพรุ่งนี้จะประกอบสมาชีพชอบประเชิญดาวทยาศัยมีข้อแม้ว่าซื้อกินไม่หมดก็กินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอต่อมาก็ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคานที่หามาได้ต่อมาจะเป็นการเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังลากบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อมหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำทางบกทางอากาศใช่ไหมครับชัดเจนเนาะขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับก็แล้วกันนะขอให้เดินทางได้ไปทั้งไปและกลับใช่ไหมครับแล้วก็พร้อมๆกันนี้ก็สุขเถิดสุขเถิดชาวประชาลุงงอกลุงออกเกินบ้าเห็นไหม เกินบ้าด้วยนะยังไม่พอยังมีคำว่า abnormal กับ unconscious ด้วยขออนุญาตต่างหากขออนุญาตมาคุ้มภัยทั้งในมุ้งในรั้วทุกๆมุ้งและทุกๆรั้วทั่วไปทั่วราชอาณาจักรไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยด้วยเด้อไปดานอสิบอกให้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม
อืม